แต่เด็กเลยเนี่ยผมก็นอกจากเล่นเกมก็ดูหนังได้แหละเรารู้สึกว่าเวลาดูหนังแล้วแบบเรารู้สึกมีความสุขคือมันก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะเว้ยแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามีความชอบมันก็ใช่เพราะจริงๆในวัยเด็กเราอ่ะเราผูกพันกับหนังมากๆอ๋อคือตอนนั้นม.3ผมชอบถ่ายรูปมากครับแล้วคิดว่าแบบว่าแทนที่น่าจะแบบได้จับกล้องอะไรบ้างพวกนี้ครับผมก็คิดว่าในการที่มันได้ทำอะไรแบบสร้างหนังกับเพื่อนมันก็สนุกดีนี่คือต้องมองกล้องนี้หรือว่ามองมันอ๋อผมชื่อสัทธนาธรเศรษฐีธรชื่อรภัสช้างเจริญครับชื่อณัฐดนัยแน่งอนงครับผมรันเปลือพาชีพครับนาศิลปพจน์ปานนีครับชื่อศิวกรรัตนพินโยวงศ์นะครับชื่อภูเทพมันสกุลครับอยู่ตอนนี้อยู่กลุ่มสี่เหลี่ยมสตูดิโอครับผมอยู่กลุ่ม1975ป่ะรวมพลคนรัก1975ครับรวมพลคนรักรีแลกและ1975ครับจริงๆ2คนนั้นพูดผิดหมดเลยนะมันต้องมีรีแลกก่อนด้วยครับชื่อกองเกตโตโปรดักชั่นครับฟิล์ม4ครับฟิล์ม4นะครับของฟิล์ม4ครับผมกลุ่มฟิล์ม4นี่ฉายานักล่ารางวัลเลยนะเอ้ย4คนก็อย่าดูถูกเพราะงานออกมาดีทุกงานนะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่คือแบบพอรู้สึกว่าชอบการที่พอมีคนน้อยอ่ะมันรู้สึกว่าควบคุมง่ายแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีผมเนี่ยนะก็เป็นหัวหน้าทีมเป็นผู้กำกับแล้วก็มีแชมป์เป็นโปรดิวเซอร์ริวนี่ก็เป็นมือตัดต่อส่วนต้านี่ก็เป็นแบบจัดแสงจัดมุมกล้องอะไรอย่างนี้เขียนบทครับโปรดิวเซอร์ครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ก็สนุกดีครับมันได้คุยกับเพื่อนเยอะว่าแบบนี้ไปถึงไหนแล้วขั้นตอนนี้ไปถึงจุดไหนแล้วทำอะไรวะลองหุ้มกลับครับเป็นสาวครับฝ่ายสาวผู้กำกับครับเข้ามาเรียนแทนพิเทศครับเพราะว่าผมเรียนสายศิลป์แล้วก็จากที่เห็นแล้วผมมองว่าแทนนิเทศนี่น่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบเวิร์กสุดสำหรับผมครับแล้วถ้าสมมติไม่ได้เข้าแผนนิเทศนี่จะเข้าแผนอะไรครับก็คงจะเป็นดนตรีดุริยางครับจบแผนนิเทศไปคิดว่าจะทำงานอาชีพอะไรครับนักดนตรีครับไม่ได้ใช่ไหมโอเคตัด ได้เลยแต่เดี๋ยวกูตัดจะบอกอยากเป็นนักดนตรีแต่ทำไมถึงเข้าแผนนิเทศอ๋อก็เพราะว่าแห่งนิเทศมันมีการถ่ายทำมันมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งการที่ทำดนตรีมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับการถ่ายทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเลยเลือกที่จะแบบเรียนสายหนึ่งเป็นสายนิเทศแล้วสายหนึ่งเป็นสายดนตรีแยกเอาเองครับความรู้สึกเมื่อเข้ามาในแห่งนิเทศครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่แบบเราต้องการจะมาเจอในแห่งนิเทศแล้วสิ่งที่ต้องการมาเจอนี่คือได้เจออะไรได้แบบทำงานจริงๆได้ออกกองจริงๆครับผมก็คือต้องเด็กๆเลยเนี่ยผมก็นอกจากเล่นเกมก็ดูหนังได้แหละเรารู้สึกว่าเวลาดูหนังแล้วแบบเรารู้สึกมีความสุขเราก็เลยแบบอยากที่จะสร้างหนังสักเรื่องเพื่อทำให้แบบคนที่ได้มาดูหนังเราเนี่ยมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างนี้อ๋อคือตอนนั้นม.3ผมชอบถ่ายรูปมากครับแล้วคิดว่าแบบว่าแทนนิเทศน่าจะแบบได้จับกล้องอะไรบ้างพวกนี้ครับแล้วจบจากแทนนิเทศไปคิดว่าจะทำงานอะไรครับอยากเป็นช่างภาพแฟชั่นครับผมก็ตอนแรกผมเรียนบริหารพอเรียนไปก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเรียนไม่ไหวหรือว่าอาจจะแบบโง่เองก็ได้ก็เลยย้ายมานิเทศครับแล้วนิเทศมันมีญี่ปุ่นพอดีแล้วผมเรียนญี่ปุ่นมาตั้งแต่แบบมัธยมต้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเรียนนิเทศน่าจะโอเคกว่าเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับผมการที่ผมเข้าแห่งนิเทศเนี่ยเพราะว่าผมจะได้เรียนรู้การสร้างหนังแล้วก็ผมอยากแบบลองทำดูบ้างว่าการสร้างหนังเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับผมก็เลยลองเข้าแห่งนิเทศศาสตร์ดูมาครับคือมันก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะเว้ยแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามีความชอบมันก็ใช่เพราะจริงๆในวัยเด็กเราอ่ะเราผูกพันกับหนังมากๆคือเวลาปิดเทอมอยู่บ้านอะไรเงี้ยหรือตอนเย็นเนี้ยที่บ้านมันไม่มีคอมไงตอนเด็กๆนะมันก็จะมีแค่ทีวีกับเครื่องเล่น DVD ซึ่งพ่อเขาก็สะสมแบบพวกแผ่น CD หนังอยู่แล้วมันก็มีสมัยนู้นก็มีSpy Kids นี่4ภาคดูครบทุกภาค
มีหนังเกาหลีที่เป็นแวร์วูฟอะจำชื่อไม่ได้แล้วก็12 Years a Slave ช่วงนั้นได้แผ่นมาพอดีก็เลยได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าหนังมันมีเสน่ห์ในตัวของมันอะแล้วเราก็ชอบมากจนจุดเปลี่ยนของเราก็คือตอนม.1มั้งหรือม.2นี่แหละอาจารย์เขาสอนวิชาพระพุทธแล้วเขาให้ทำหนังเป็นหนังสั้นอะที่เป็นธรรมะเว้ยแล้วแบบดูหน้าเพื่อนกูแต่ละคนคือหน้าโคตรมีธรรมะเลยก็ทำกันแล้วคือตอนนั้นคือห่วยมากคือเหมือนใช้ PowerPoint ตัดต่ออ่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาก็ให้กำลังใจนะเขาก็พยายามเชียร์เราว่าเออมันก็ดีคุณภาพมันดีอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่านี่มันน่าจะเป็นแพชชั่นในตัวเราก็รู้สึกดีครับที่ว่ามีเพื่อนแล้วก็มีครูที่น่ารักมาสอนนิสัยก็ดีครับผมรู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบอะไรอย่างนี้ครับอ๋อที่ผมแบบว่าดีใจที่สุดนะครับตอนนั้นเขียนบทส่งจานโอ๊กแล้วเขาชมว่าเอองานคุณก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมดีใจมากเลยครับตอนถ่ายเทสอินพีซอ่ะคือว่าเป็นกองที่บันเทิงสัสๆอ่ะคือนักแสดงบันเทิงสุดเลยฉากนั้นฉากถ่ายในห้องเรียนเดี๋ยวอินเสิร์ตฉากที่สอบแล้วถ่ายในห้องเรียนตอนนั้นก็มีอาจารย์ปิ่นมีอาจารย์กวงนั่งกินลูกชิ้นอยู่แล้วก็มีนักแสดงอยู่ประมาณ 5-6 คนตอนนั้นก็คือมันบอกว่าให้ถ่ายช็อตที่เป็นแบบที่ไอ้จีจี้อ่ะดูข้อสอบแล้วมันลุกลี้ลุกลนอ่ะดูแล้วแพนิคอ่ะแล้วเราก็พูดพวกเราก็ภาคเลยยาวมีแชมป์มีอีกคนนึงไอ้ต้ามั้งไอยองเอาพูดแบบเฮ้ยแพนิคมาแล้วเดินมาแล้วเฮ้ยก้มทำข้อสอบก้มทำข้อสอบไม่ได้ไม่ได้กินไปเลยแล้วมันก็หยิบข้อสอบกระดาษแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันก็กัดเข้าไปเลยเคี้ยวไปเลยอ่ะคือแล้วมันกินเข้าไปจริงๆนะวุ่นวายมากคือไปบ้านนักแสดงใช่ไหมถ่ายกันไปนิดนึงปุ๊บนักแสดงทะเลาะกับแม่เว้ยนักแสดงทะเลาะกับแม่ทีนี้งานไม่เดินแล้วโอ้โหยาวเลยสุดท้ายงานแบบตารางงานอะไรเงี้ยก็ต้องเลื่อนหมดคือด้วยความที่นิเทศอะฟิลมันใหญ่มากเว้ยมันมีทั้งตัววิชาที่เป็นทำหนังตัววิชาที่เป็นโฆษณาตัววิชาที่เป็นทำไอโปรดักชันวิชาตัดต่อวิชาเขียนบทคือมันแยกหมดเลยแล้วแบบเอาแค่เทอมนี้ก็ได้คือเราทำงานโปรดักชันกับเพื่อนประมาณ7อย่างได้คือทุกวิชาเขาสั่งหมดเลยพอเขาเข้าห้องมาแล้วเขารู้ว่าอ่ะ5 OP มันเป็นแท็กนิเทศอ่ะเขาสั่งงานทุกอย่างมันเป็นโปรดักชันหมดเลยตั้งแต่ภาษาอังกฤษเขาก็ให้ทำโฆษณาที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนเขาให้ทำหนังสั้นแล้วมันเขียนบทภาษาจีนเลยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเราได้ไปออกกองกับเพื่อนเป็นบางอย่างมันก็แปลกจนไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำอ่ะคือเหมือนทำโฆษณาแล้วแบบต้องเอาโกโปรดำน้ำลงไปในสระว่ายน้ำเพื่อไปถ่ายอะไรเงี้ยคือมันก็สนุกนะได้ไปออกกองแต่ว่าในขณะเดียวกันอย่างที่บอกอ่ะมันต้องดูเรื่องคุณภาพงานด้วยอ่ะถ้าเราออกกองเอาสนุกอย่างเดียวแบบเหมือนคิดซะว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณภาพงานมันไม่ได้เราก็ไม่โอเคตรงเนี้ยการได้แบบไปออกกองครับมันดีกองไหนที่คุณออกแล้วคุณคิดว่าสนุกสุดครับไม่มีครับไม่มีในมุมมองมันเครียดทุกกองมากกว่าลองเที่ยวสนใจในกองผมว่ากองผมก็ดีนะครับเอนเตอร์เทนดีครับผมใครเอนเตอร์เทนสุดครับในกองทุกคนเลยครับไม่จริงครับคุณพายครับผมคุณพายกับคุณต่อเอนเตอร์เทนมากเลยแล้วพูดถึงคุณต่อนี่เขาบอกไม่เคยร่วมงานอะไรนี่จริงไหมครับ
ขาเคยมาออกกอง1ครั้งครับผมจากทั้งหมดเกือบ5ครั้งเนี่ยแล้วอันนี้คือยังไม่ออกกวนทำกับกลุ่มเจไดแล้วกันเนี่ยมีเข้า80,000อยู่กันไป80,000แล้วกันเนี่ยรู้สึกดีนะครับก็สนุกดีครับแท็กนิเทศเป็นแท็กที่มีกิจกรรมเยอะกว่าแท็กอื่นพอสมควรครับให้ถ่ายหนังแล้วก็ให้คิดพล็อตเรื่องหรือว่าเรียนก็สนุกกว่าแท็กอื่นไม่ชอบสักเรื่องเลยครับตอนนี้ก็มีหนังหลายเรื่องนะที่ทำออกมาแล้วภูมิใจอย่างหนังของดิจิแฟมอย่างตนในรีฟของเจเนซิสอะไรนี้หรืออย่างเรื่องล่าสุดก็เอสแมนถึงเนื้อเรื่องมันจะไม่โอเคแต่ก็สนุกนะตอนทำเพราะได้ลองทำฉากแอคชั่นเรื่องอื่นๆไม่เคยทำอะไรเงี้ยแก๊ปไฟครับแก๊ปไฟคือเรื่องแก๊ปไฟส่งพัสดุลองเล่าให้ฟังนะครับเนื้อเรื่องแบบเป็นเหตุก็เนื้อเรื่องมีคนส่งพัสดุครับกำลังจะส่งผู้ร้ายเหมือนโจรครับจะมาจิกพัสดุครับเด็กส่งพัสดุครับก็เลยหยิบดาบขึ้นมาเอามาสู้กับไอ้โจรครับแล้วก็ตีกันไปตีกันมาแค่นั้นครับS in peace ชื่อเรื่อง Test in Peace ครับชอบของเมื่อปีที่แล้วที่ทำกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชื่อเรื่องอะไรวะจำไม่ได้แล้ว Test in Peace นะเออใช่ Test in Peace Test in Peace เออ Test in Peace งานหนังสั้นครับน่าดังสักเพิ่งย้ายมาผมไม่คิดจะย้ายแล้วเคยครับย้ายไปแท็กไหนตอนนั้นคิดว่าจะไปบริหารไม่ก็ไปเป็นศิลป์ภาษาจีนครับผมแล้วเหตุผลอะไรถึงอยู่แท็กนี้ต่อส่งใบไม่ทันครับเราเล่นอ๋อผมยังอยากแบบว่าเรียนเกี่ยวกับว่าการทำหนังอะไรพวกนี้อยู่ครับผมแล้วเคยคิดจะย้ายแท็กไหมครับก็เคยนะแต่ว่าอยู่แท็กนี้แล้วสบายใจกว่าแล้วจะย้ายแท็กนี่ย้ายไปแท็กไหนครับศิลปะประกอบอาหารอะฟิล์มซีเฮ้ยเราจริงๆเราชอบงานฟิล์มซีนะเว้ยงานฟิล์มซีมันเหมือนเป็นงานที่ไม่ได้ตลาดขนาดนั้นอะดูง่ายนะไม่ได้ตลาดขนาดนั้นแต่ว่ามันให้คุณค่าเว้ยหนังมันให้คุณค่าแล้วก็คุณภาพโคตรเลยโคตรอวยแต่ว่าถ้าเรามองถึงผลงานของแท็กอะถึงแท็กทั้งหมดนะรู้สึกว่าม.6อะพี่รุ่น168อ่ะโคตรโหดอันฟันฟิล์มเนี้ยเราดูทุกเรื่องแล้วก็ดูใน MV ใน YouTube ด้วยรู้สึกว่าเขาเก่งมากอ่ะจริงๆพูดถึงอันฟันฟิล์มว่าอันฟันฟิล์มมีส่วนผสมที่มีคล้ายๆซีเรียมสตูดิโอระดับนึงนะคือไม่เน้นพล็อตที่หวือหวาไม่เน้นบทที่อิมแพคขนาดนั้นแต่ว่าแม่งคุณภาพอ่ะงานมันคุณภาพขนาดที่ม.4ยังไม่เห็นงานแบบยังไม่ได้ดูนะยังไม่เคยดูของม.4เลยแต่ว่าเคยเห็นไอ้ตุนมันทำหนังสั้นรอบนึงของสมาร์ทของม.4ตอนที่มันอยู่ม.ต้นแล้วก็รู้สึกว่างานมันก็คุณภาพดีเหมือนกันอ๋อตกต่ำครับก็ก่อนที่จะต้องไปออกกองแล้วต้องส่งแบบว่าเบรกดาวอะไรพวกนี้ครับไม่ชอบเลยครับแล้วคิดว่าโมเมนต์ไหนตกต่ำที่สุดครับในแห่งประเทศก่อนส่งงานครับก็เหมือนไฟลนก้นทุกคนก็จะวิ่งผ่านหน้าฟู่ฟู่มีกระดาษอย่างนี้ทุกคนทุกกลุ่มด้วยมันเหมือนกันหมดห้องคอมมีแม็กกี่ตัวใช้ทุกคนแล้วงานไหนที่คุณพูดถึงครับงานที่แบบไปล้นก้นอันไหนล้นก้นสุดอ๋อตอบว่าทุกงานได้ไหมอ่ะมันทุกงานเลยขอที่สุดนั้นก็คงจะเป็นงานล่าสุด
ชื่อแปลว่าอะไรชื่ออะไรนะไม่รู้ครับชื่อไม่รู้งั้นช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าพอดมันเป็นประมาณไหนพอดมันเป็นประมาณเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่ครับจนแบบเขาทนไม่ไหวแต่ว่าเขามีกระเป๋าที่ให้พลังวิเศษเขาครับแล้วคิดว่าผลงานออกมานี่คุณรู้สึกไงครับยังไม่เคยเห็นผลงานตัวเองเลยครับเพื่อนคุณเคยคิดเอาคุณออกจากกองไหมครับไม่เคยนะครับทุกคนรักผมทุกคนมองว่าผมมีประโยชน์มากไม่รู้หรอกไอ้กล้วยพูดอีกทีช่วงนี้แหละครับที่ว่าแบบมันไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาอะไรไม่มีเวลาช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนก็ว่าพูดได้เหรอครับเล่นดีครับก็ดีคนละแบบครับแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองครับผมแล้วอย่างจันจำอะครับจันจำเหรอครับดีทุกเรื่องเลยคนนี้ครับไอดอลเลยโตไปผมต้องเป็นแบบเขาแล้วจันกวงครับจันกวงก็ดีครับผมว่าเขาเป็นคนที่ให้ความรู้ได้แน่นตึกมากแล้วอันนี้คนนี้สำคัญสุดเลยจางโอครับผมเอาจริงรู้สึกว่าเรียนกับจางโอนี่เป็นอะไรที่แบบว่าได้อะไรมากที่สุดแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าเขาสอนแบบความรู้แบบแน่นๆเลยเขาคือเขาเก่งมากเขาเก่งมากจางโอเก่งมากเท่ครับผมนิวยอร์กเกอร์ไปดู IG เขาคุณก็รู้อ่ะใครฟอล์ว IG เขาก็รู้อ่ะอย่างงี้ดีกว่า IG เขาชื่ออะไรครับฝาก IG เขาหน่อยชื่อโอ๊กยอร์กเกอร์ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละครับจริงๆต้องพูดว่าการออกกองเป็นประสบการณ์ที่ทั้งดีและร้ายนะเว้ยคือออกกองที่ได้ทะเลาะกับเพื่อนทุกทีเอางี้ดีกว่าก่อนออกกองไปประชุมงานที่ดิสคอร์ดก็ทะเลาะกับเพื่อนทุกทีเพราะว่าความเห็นเราไม่ตรงกันแต่โอเคเราเข้าใจว่าเนื้องานอ่ะทุกคนต้องการให้เนื้องานมันออกมาดีที่สุดเพราะงั้นเนี่ยปัญหาแบบปัญหาที่แบบไม่ชอบเลยนะโคตรเบสิกเลยเราเขียนบทออกมาแล้วโดนสั่งแก้แล้วไอตัวที่สั่งแก้มก็ไม่เข้าใจสิ่งเราจะสื่อเพราะเราอธิบายไม่เคลียร์หรือแม่งไม่ทำงานแต่ส่งของลวกๆมาหรือไม่ทำสตีอะไรเลยกูปล่อยแล้วถึงเวลาก็มาเอาหน้าอะไรเงี้ยมันของแบบนี้มันมีอยู่แล้วเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ทำสตีอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบออกมาแล้วก็มารับหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่มึงกูบอกไม่ใช่มึงไงอย่างมึงรับหน้ากูถีบยอดหน้าไปเลยเฮียประเทศอินพีซคุณภาพหนังคือถ้าเทียบกับโคนอสอย่างเงี้ยเฮนพีไม่อย่างนี้เลยคือมันเป็นหนังที่โคตรมีคุณภาพเลยแต่ว่ามันเป็นหนังที่เราใช้อัตตาใช้อีโก้ของตัวเองลงไปเยอะมากมันเป็นหนังที่ไม่ยอมให้ใครมาแตะในโปรเซสของการทำงานเลยตั้งแต่เขียนบทก็เขียนคนเดียวถ่ายภาพก็คือไม่ได้ถ่ายเองแล้วเพราะไม่มีความรู้เรื่องกล้องแต่ว่าก็คอยดูภาพตรวจฟุตเทจอยู่ตลอดตัดต่ออันนี้ตัดต่อเอง 100% เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาด้วยส่วนเรื่องกำกับก็กำกับอยู่แล้วแสดงก็คืออีโปรดิวเซอร์ไม่หาคนแสดงไม่ได้แล้วก็แสดงให้คือทำทุกอย่างจริงๆตอนนั้นแต่ว่าด้วยคุณภาพงานมันโอเคแต่พูดถึงเรื่องความสนุกในการทำมันพูดตรงๆไม่สนุกเลยเว้ยคืองานที่เราทำอะไรเองคนเดียวอ่ะแล้วแบบแล้วเราไม่ให้เพื่อนช่วยอะไรเลยไม่ให้เพื่อนทำอะไรเลยแล้วแบบเรานั่งทำคนเดียวอย่างแรกคือมันเหมือนเป็นงานดีอย่างที่สองคือมันไม่เอ็นจอยเราไม่เอ็นจอยกับการทำคืออยากจะบอกว่าถ้ามันสนุกมันจะสนุกเว้ยถ้าเราเข้าอ่ะแต่ไม่สนุกก็มันก็จะฝืนตัวเองนิดนึงแต่ถามว่าถ้าอยากร้องก็มาร้องก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วแท็กมันก็ไม่ใช่มหาลัยอ่ะมันวัตถุประสงค์มันมีมาให้เราลงเรียนเพื่อเรามาลองอยู่แล้วว่าถึงเวลาเราไปเรียนจริงๆเราโอเคไหมถึงเวลาเราทำมันเป็นอาชีพจริงจะโอเคไหมนั่นคือประเด็นสำคัญเว้ยไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วแบบเราจะไม่มีความสุขเรามีโอกาสย้ายได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงม.5อย่างน้อยที่สุดอย่างมากที่สุดเราก็ย้ายแท็กได้2ครั้งอ่ะ
แล้วก็มีโอกาสลองผิดลองถูกไปเรื่อยถ้าสมมุติน้องๆคนไหนม.3ที่กำลังจะขึ้นม.4แล้วสนใจในการทำภาพยนตร์เนี่ยหรืออยากมีหนังเป็นของตัวเองพี่ก็แนะนำนะเข้าแท็กนิเทศเพราะว่าถ้าน้องๆชื่นชอบในการทำหนังอยู่แล้วแล้วเข้าแท็กเนี่ยพี่ว่าน้องจะสนุกกับมันมากเลยนะถึงมันจะเหนื่อยก็ตามแบบทำงานเยอะอะไรเงี้ยแต่เหนื่อยแต่เราไม่เครียดก็เครียดแหละแต่เหนื่อยแล้วเราสนุกพี่ว่ามันคุ้มค่าที่จะเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมุติน้องคิดว่าเข้ามาแล้วเพื่อที่จะชิลอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะมันก็ไม่ได้ชิลหรอกเอาตรงแค่มันสนุกเฉยๆแต่มันก็เหนื่อยเพราะงานก็เยอะอยู่ถ้าไม่มีแถมพิเศษนี่อยากเรียนอะไรพิเศษไหมก็น่าจะเข้าเป็นศิลป์ภาษานี่แหละแบบเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันเรียนภาษาอย่างเดียวอะเออเข้าอักษรศาสตร์ก็เรียนภาษาญี่ปุ่นแต่พอมีแผนนิเทศปุ๊บก็เฮ้ยเนี่ยแหละเวของเราก็เลยเข้าแผนนิเทศก็แท็กนี้ก็ถือว่าเป็นแท็กที่อย่างที่ผมพูดไปก็เป็นแท็กที่น่าสนใจที่สุดแล้วสำหรับแท็กของสายศิลป์นะครับเพราะว่าเราเหมือนได้แบบมาใช้อุปกรณ์จริงการเรียนการสอนเหมือนแบบเราจะไปทำหนังจริงๆครับนั่นก็ได้ทำหนังจริงๆด้วยก็แท็กนิเทศนะครับแท็กที่สนุกน่าสนใจแล้วก็ร่าเริงครับก็น้องๆที่จะเข้ามาในแท็กนิเทศนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณชอบหรือคุณแบบมีความรักในการถ่ายหนังหรือว่าการโปรโมทหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับนิเทศนะครับคุณเข้ามาเลยครับแต่ถ้าคุณไม่มีนะครับคุณอย่าเข้าเพราะว่ามันเสียเวลาครับมันเสียเวลาด้วยแล้วมันก็แล้วแถมแท็กนี้มันก็แพงด้วยครับมันเปลืองตังค์นั่นแหละเพราะชีวิตไม่เดินเส้นตรงครับเพราะผมงานหนักสั้นครับงานหนักสั้นอันนึงไงช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรห้องอะไรแล้วก็มาชื่อตนนะครับอยู่แท็กนิเทศม.4ครับ